สวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมี่สวานอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางที่แกมได้มาใหม่นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด 8-9 ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็นเซตสกินแคร์ของ The History of Blue นะกันแดดตัวใหม่ล่าสุดของเจ้านาง Skintific Cover All Perfect Cushion Lip Liner ตัวใหม่ล่าสุดของ Melinda นะคะ Melinda Fitting Lip Shaper Shading Stick ตัวใหม่ล่าสุดของ Melinda นะคะ The Seek Mood Shadow Palette ปัดแก้มนะคะ DRA Fluffy Brush มี Lip Tint ของ DRA แล้วก็ลิปคลิกตัวใหม่ล่าสุดจากซุปเปอร์มัมนะคะเตรียมผิวก่อนจะไปลงรองพื้นอะไรใดๆนะคะใช้เป็น The History of Blue Self Generating Anti-Aging Concentrate Trial Set นะคะเซตนี้คือคุ้มมากมีผลิตภัณฑ์4ตัวมีตั้งแต่โฟมล้างหน้า Essence Serum แล้วก็ Moisturizer ก็คือใช้เป็น1รูทีนได้เลยเน้นเรื่องลดเลือนริ้วรอยให้ความชุ่มชื้นผิวฉ่ำวาวฟูผิวมันสาวเกาหลีคือชุ่มชื้นจริงไม่เล่นอันนี้คือโชว์เขาไปเลยลูกโชว์งานผิวปึ้งเป็นไงด้านซ้ายคือยังไม่ได้ทาผิวฉ่ำมากแล้วตอนนี้นะคะเจ้านางเขามีกันแดดแล้วตัวนี้ออกมาได้ถูกเวลามากตัวนี้จะเป็น Milky Sunscreen มี SPF 50 PA บวกป้องกันได้ทั้งรังสี UVA UVB นะคะให้ความชุ่มชื้นให้ผิววาวๆโกลๆแต่ว่าไม่หนาแล้วก็ไม่วอกแต่งหน้าต่อได้ไม่เป็นขุยๆนะต่อไปนะคะ Skintific Cover All Perfect Cushion นะคะสีที่ใช้จะเป็นเบอร์01นะคะตัวนี้สีดรอปนิดนึงแนะนำว่าให้เลือกสว่างกว่าผิว1เฉดแต่แกมก็คือมีคอนซีลเลอร์ที่สว่างกว่าผิวไงก็เดี๋ยวเราจะใช้น้องเขากันนะคะตัวนี้นำมาแสดงอภินิหารของความผิวสวยปกปิดผิวกริบคุมมันแล้วก็ติดทนยิ่งเหงื่อออกผิวยิ่งผ่องตัวนี้คือใช้แล้วผิวสวยมากใช้คอนซีลเลอร์ของ For You To Skin นะคะเบอร์01ที่สว่างกว่าตัว Skintific เนี่ยลงตามนี้เลยนะก็จะช่วยไฮไลท์ให้หน้าพุ่งและก็ยังไม่จบใช้ตัว Shading Stick ของ Melinda นะคะจริงๆอ่ะแกมใช้เบอร์01แต่แกมหาเบอร์01ไม่เจอห้องแกมรกมากแกมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเบอร์02นะคะไฮไลท์ตามกรอบหน้าอะไรเงี้ยให้รูปหน้าเนี่ยดูชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใหใบหน้าเราดูผอมดูตอบนะจ๊ะแปรงชิเซโดอันนี้นะคะออกเสียงแบบนี้ชิเซโดแปรงชิเซโดอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นให้น้องสาวฮิวมาให้ใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะโซเอว่าบิวตี้เบลนเดอร์หรือแปรงเมลินดาน่าจะถูกใจมากกว่าอันนี้มันแบบเฉยๆแต่มาถึงสิ่งที่ไม่เฉยมั้งค่ะอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นของ Laneige ทุกคนแพคเกจจิ้งคือล้ำมากเป็นแป้งฝุ่นอันเดียวในกลุ่มแกมที่ไม่เลอะเทอะใช้ง่ายไม่มีฝุ่นแป้งกระจุยกระจายนะคะเพราะว่าแพคเกจจิ้งเป็นแบบนั้นแล้วเวลาพกไปในกระเป๋าอ่ะพกง่ายมากที่แกมชอบมากคือเบอร์ลุมขนได้ดีมากๆมากๆคุมมันได้กลางๆแต่ว่าผิวอ่ะคือสวยมากคือเรื่องเบอร์ผิวกับเรื่องแพคเกจจิ้งอ่ะแกมให้เลย10เต็ม10น่าจะติดเฟเวอริตประจำปีนี้Fit Brow Bestie นะคะอันนี้ใช้ไปงานอีเวนต์มาล่าสุดแล้วมีความรู้สึกว่าทำให้คิ้วดูคมดูชัดดีถึงแม้ว่าแกมกำลังจะเลี้ยงคิ้วอยู่แต่ก็คือวาดคิ้วได้สวยเป็นทรงดีงามมากเขาจะมีแปรงอันเล็กๆแบบนั้นนะเพื่อนๆเห็นไหมเกลี่ยให้ทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงพาเลตตาที่ทุกคนน่าจะตื่นเต้นเพราะว่ามีคนขอรีวิวมามากที่สุดนะคะ The Seek Eyeshadow Palette นะคะเขาออกมาใหม่ด้วยกันทั้งหมด4พาเลตนะแกมได้พาเลตเบอร์03 Spring Coral มาตรงกับ Personal Color ของแกมเลยนะคะจะออกแนวโทน Spring Cool Tone อะไรประมาณนี้สีในพาเลตเป็นแบบนี้เลยมีตั้งแต่เนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนื้อแมตต์ผสมชิมเมอร์แล้วก็เนื้อกลิตเตอร์พาเลตดูในรูปเนี่ยเหมือนคิดว่าจะต้องใหญ่แน่เลยนะคะแต่พอได้มาจริงๆเนี่ยพาเลตค่อนข้างเล็กนะเท่าฝ่ามือของแกมเลยนะคะแล้วก็พาเลตนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีหลายสีแกมแอบมีความรู้สึกว่าแต่งออกมาจะได้ลุคซ้ำๆเดิมๆจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวถึงขาวปานกลางนะคนที่มีผิวเข้มมากๆหรือผิว2สีอะไม่แน่ใจว่าจะเห็นเฉดสีไหมเฉดสีทุกเฉดนะคะก็คือกลืนเข้าหากันได้ดีมากๆนะคนที่เป็นมือใหม่สามารถใช้แต่งได้เลยแล้วก็น่าจะเป็นพาเลตที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งลุคธรรมชาตินะคะฟุตเทจนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยจะมีเปรียบเทียบกับพาเลตพาเลเพล่าที่แกมรักเลิฟอันนี้แกมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกสีเนี่ยใช้ออกมาแล้วเป็นประมาณไหนนะจ๊ะก็ไปดูฟุตเทจกันต่อเลยจ้าแต่งตาเสร็จแล้วนะคะจะใช้ปัดแก้มสีคูลโทนนมเบอร์03ของ DRA ในการปัดหน้าแก้มนะคะก็จะทำให้ลุคเนี่ยดูน่ารักแล้วก็ดูเด็กลงไปอีกตามด้วยลิปไลเนอร์ของ Melinda เบอร์นี้จะเป็นเบอร์03เช่นเดียวกันนะคะเป็นงานสีชมพูนมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ลิปทินต์ของ DRA เบอร์04นะคะลงทั่วปากเลยตบด้วยความวาว
ความเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานลิปคลิกนะคะของ Super Mom เบอร์02 Privacy สีนี้คือสวยมากเพิ่มความฉ่ำฉ่ำวาวๆโดยที่ไม่หนึบปากนะจ๊ะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้เลยสวยมากได้ลุคออกมาเป็นอย่างนี้เลยจ้า finish look จ้ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะได้งานผิวมาประมาณนี้เลยนะคะปกปิดผิวสวยเล่นแสงมีความติดทนแล้วก็คุมมันด้วยจ้าเหงื่อยิ่งออกผิวยิ่งผ่องสำหรับคุชชั่นสกินทิฟฟิกในราคาหลักร้อยนะคะตัวที่เพื่อนๆน่าจะอยากฟังมากที่สุดน่าจะเป็นตัวพาเลตตัวใหม่ของดาซีกอ่านว่าดาซีกไหมวันนี้นะคะแกมตั้งใจใช้ทั้งสองฝั่งเลยด้านที่เป็นงานโทนน้ำตาลกับด้านที่เป็นงานแบบพีชโอรสหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะด้านนี้นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลด้านนี้จะเป็นโทนส้มแต่พอเกลี่ยอะไรออกมาแล้วก็มีความสุขว่าไม่ได้ดูแตกต่างกันมากเท่าไหร่แกว่าพาเลตนี้เป็นพาเลตที่น่ารักแล้วก็มีหลายสีให้เลือกสามารถนำแต่ละสีเนี่ยมาเกลี่ยมาเบลนด์ได้ดีมากๆตัวเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนี่ยก็คือปังจะมีแค่สีกลิตเตอร์สีเดียวที่แกมีความสุขว่าแอบเป็นเกล็ดนิดนึงถามว่าพอมีพาเลตนี้เสียดายเงินไหมก็ไม่เสียดายก็มีความรู้สึกว่าน้องๆหรือว่าคนที่ชอบแต่งหน้าอ่อนๆโทนธรรมชาติเนาะผู้หญิงหวานๆน่าจะชอบพาเลตนี้แต่เพื่อนๆที่ดูแกมาจะรู้ว่าแกมคลั่งไคล้กับพาเลตเพอริเพล่า2พาเลตนี้มากแล้วก็มีคนไปซื้อตามเยอะมากแกมคือยังต้องไปที่เพอริเพล่าอยู่คนที่ชอบแต่งตาเยอะๆเหมือนแกมหรือว่าคนที่ชอบเนื้ออายแชโดว์เยอะๆเหมือนแกมอ่ะ2พาเลตเนี้ยแต่งได้หลายลุคตั้งแต่ลุคอ่อนลุคตรงกลางแล้วก็ลุคเข้มแล้วก็แต่ละพาเลตนะคะมีหลายเนื้อให้เลือกอย่างเช่นเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์เนื้อกลิตเตอร์เนื้อเมทัลลิกคนที่ชอบแต่งตามากๆอ่ะ2พาเลตเนี้ยสนุกมากเป็นการแต่งตาที่สนุกมากดาซีกเนี่ยจะเน้นออกแนวแบบลุคธรรมชาตินิดนึงก็เดี๋ยวยังไงนะคะของที่จะใช้ในวิดีโอนี้นะคะพิกัดของทั้งหมดนะคะจะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะจ๊ะเปิดดูได้เลยก็ปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องโลแกมด้วยวันนี้นะคะขอลาไปกับน้องสกินทิฟิกเดอะซีกเดอะฮิสทรีออฟบูเดียเอแล้วก็ซูเปอร์มัมวันนี้ไปแล้วบาย